สำหรับต่อไปนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจรับฟังอนุสติสิบประการแต่สำหรับวันนี้เป็นอนุสติที่9ที่เรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐาน อุปสมานุสติกรรมฐานนี่แปลว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เนื่องจากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเราศึกษากันมา ในด้านมหาสติปัฏฐานสูตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนไว้ทุกตอนหลังจากการพิจารณาอย่างอื่นแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายเมื่อเห็นกายหรือเวทนาจิตตาหรือธรรม ก็เป็นได้เพียงแต่สักแต่ว่าเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกายเมื่อเห็นแล้วก็เป็นได้สักแต่ว่าเห็นก็คิดว่าเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นมันเป็นที่อาศัยชั่วคราวแล้วก็ทุกคนจงอย่าสนใจกับร่างกายในกายคือกายของตัวเองอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นแล้วก็อย่าสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในมหาสติปัฏฐานสูตรย่อมมุ่งให้บรรดาท่านพุทธบริษัทละขันห้าเพราะถ้าละขันห้าเสร็จได้แล้วเราก็ไปนิพพานตัวอย่างในบุคคลตัวอย่างมีมามากหลายท่านเลยกันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็รับฟังไปแล้วหากว่าท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระประทีปแก้วแล้วก็ใคร่ครวญโดยตามนั้นพยายามตัดเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่ดีประกอบไปด้วยโทษร่างกายของเราก็เป็นโทษร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นโทษของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เป็นสมบัติของเราจริงหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคิดว่าอย่างนี้ตลอดเวลาท่านทั้งหลายก็สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้โดยไม่ยากนี่สำหรับเมื่อมาถึงอนุสตินี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าใจของเราจับอยู่ในพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่บางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าหากว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วบทภาวนาบทอื่นกรรมฐานบทอื่นจะใช้ได้หรือไม่หรือว่าจะมานั่งนึกถึงพระนิพพานอย่างเดียวเป็นอารมณ์เรื่องการทำจิตให้เข้าถึงพระนิพพานบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องประกอบไปด้วยองค์ทั้ง3ประการครบถ้วนนั่นคืออธิศีลสิกขาทั้งท่านต้องใคร่ครวญพิจารณาศีลของท่านเป็นปกติไม่ใช่นั่งนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวต้องคิดว่าคนเราถ้าไปจะนิพพานได้เราจะไปแบบไหนกันบ้างอยู่ๆเราจะเดินพระนิพพานอย่างเดียวจะไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าไปไม่ได้สมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปสู่ที่อื่นถ้าเราไม่มีเสบียงอาหารไม่มีข้าพาหนะไม่มียานพาหนะที่จะไปเราจะไปได้ไหมเราจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราไปถ้าร่างกายต้องการอาหารขาดอาหารมันก็ไปไม่ได้เมื่อมีอาหารสมบูรณ์แล้วถ้าว่าเราไม่มีข้าพาหนะเราก็ไปไม่ได้ถ้าว่าเรามีข้าพาหนะแล้วเราไม่มีพาหนะเราก็ไปไม่ได้ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต้องการจะไปพระนิพพานคือใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีจิตมุ่งมั่นเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะ
ไม่มีความประสงค์ไปจุดอื่นเราก็มานึกถึงว่าข้าพเจ้าขอไปนิพพานข้าพเจ้าตั้งใจไม่นิพพานข้าพเจ้าอยากจะไปพระนิพพานหรือข้าพเจ้าต้องการพระนิพพานโดยเฉพาะถ้านึกอย่างนี้เฉยๆ มันก็จะกลายเป็นนึกแบบนกแก้วนกขุนทองไปเป็นอันว่าเหมือนกับเราอยากจะจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านโน้นเราก็นั่งบ่นว่าเราอยากจะไปบ้านโน้นเราจะไปบ้านโน้นเราตั้งใจจะไปบ้านโน้นเราพร้อมที่จะไปบ้านโน้นเราก็ไปไม่ได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดท่านที่ปรารภพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันการปรารภพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเบื้องแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามนึกถึงศีลเป็นพื้นฐานก่อนว่าที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาทรงแนะนำจุดใหญ่นั่นก็คือศีลเป็นการปูภาคพื้นตัดปัญจเวรทั้ง5รายการเรียกว่าตัดอบายภูมิเพราะว่าถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์เราก็ไม่ไปอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีมีสติปัญญามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็พร้อมมูลบริบูรณ์ประดิษฐ์สิงครานปราศจากความโรคภัยไข้เจ็บปราศจากพยันตรายต่างๆที่จะเข้ามาเบียดเบียน จะคนเป็นคนมีวาจาดีเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟัง แล้วก็จะมีสติสมัญญาดีสมบูรณ์บริบูรณ์มีบุคคลใต้บังคับบัญชาก็อยู่ในโอวาท นี่อันดับแรกที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถกล่าวว่าคนที่ต้องการไปพระนิพพานต้องทำแบบนี้ก่อนอันดับแรกใคร่ครวญศีลที่เรียกว่าสีรานุสติกรรมฐาน จัดว่าศีลเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงพระนิพพานเป็นอันดับต้นอันดับที่สองรองลงมาถอยหลังมาสนิทองค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทปรารภเรื่องทานเป็นสำคัญในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันทานนี้จัดว่าเป็นเสบียงสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่จะเข้าสู่พระนิพพานฉะนั้นจึงคือควรเจริญจาคานุสติกรรมฐานด้วยการเจริญนี้ไม่ใช่นั่งนึกเฉยๆต้องปฏิบัติด้วยเห็นว่าทรัพย์สินครานทั้งหมดที่ปรากฏที่มีอยู่นี้ไม่มีใครซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติที่ปกครองอยู่เวลาจะตายจะนำไปได้การให้ทานเป็นการสละกำลังใจที่เต็มไปด้วยมัจฉาริยะคือความตนีถ้ามีกำลังใจดีก็หวนไปพิจารณาถึงจาคานุสติกรรมฐานว่าศึกษากันมาว่าอย่างไรบ้างจาคานุสติกรรมฐานเป็นตัวสำคัญเป็นกรรมฐานใหญ่สามารถจะทำจิตใจของเราเข้าถึงพระนิพพานได้มาเมื่อมีจาคาและศีลานุสติกรรมฐานควบคุมศีลให้บริสุทธิ์ไม่ดีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ให้รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิมีการทรงตัวเรื่องสมาธิที่มีความสำคัญถ้าจิตใจของธรรมดาท่านพุทธบริษัททรงมั่นอยู่ในสมาธิคือควบคุมกำลังจิตไม่จิตติดน้อมไปคิดในธรรมที่เป็นส่วนอกุศลตั้งกำลังจิตของตนไว้ในส่วนที่เป็นกุศลฝ่ายเดียวที่เราเรียกกันว่าฌานกำลังฌานสมาบัติสามารถจะกำจัดกิเลสกิราคะหรือว่าโลภะโทสะโมหะได้ในการข่มเข้าไว้ให้กิเลสเสียกำลังต่อจากนั้นปัญญาก็จะเกิดด้วยอำนาจของสมาธิจะเห็นว่าขันธ์ 5เป็นภัยใหญ่ชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์มองเห็นทุกข์ของความเกิดว่าที่เราเกิดมานี่ก่อนจะเกิดมันก็ทุกข์เมื่อก่อนจะคลอดจากท้องแม่เต็มไปด้วยความทุกข์
เมื่อขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาเราจะเห็นว่าพิจารณาเอานะไม่อยู่อาจจะจำไม่ได้เรามีที่อยู่แคบๆเกลือกลั้วไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดในเลือดนี่ที่เราสนใจว่าคนเลือดดีมีผิวงามแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายเมื่อท่านเลือดมันหลั่งไหลมาจากร่างกายเมื่อไรเราก็รังเกียจว่าเลือดสกปรกเหม็นคาวฉะนั้นตอนการที่อยู่ในครรภ์มารดาที่เราจมอยู่ในกองเลือดมันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ห้องแคบๆที่เราไม่สามารถจะขยับกายไหวต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์ของมารดาถึง10เดือนมันสุขหรือมันทุกข์จะเหยียดแขนเหยียดขาก็ไม่ได้เวลานี้เราเป็นอิสระเดินได้บริหารกายได้ทุกอย่างเรายังบ่นว่าร่างกายของเรามีทุกข์ประเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนี่มันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้ประเดี๋ยวก็หิวอย่างนั้นประเดี๋ยวก็ร้อนอย่างนี้เดี๋ยวก็หนาวอย่างโน่นประเดี๋ยวก็กระทบกระทั่งอารมณ์ที่เป็นที่ไม่พอใจ เป็นอันว่าเราเห็นแล้วหรือยังว่าอยู่ในครรภ์มารดาเป็นทุกข์เมื่อออกจากครรภ์มารดาก็ทุกข์หนักร่างกายที่รับความอบอุ่นจากในครรภ์มารดาเมื่อกระทบอากาศเข้าความหนาวก็ทบความร้อนก็ทบแสบกายส่งเสียงร้องเจ้าออกมาดีไม่ดีหมอตำแยบอกว่าเด็กคนนี้ร้องเสียงดังกำลังดีแต่ความจริงนั้นเป็นอาการของความทุกข์เรื่องของการร้องเนี่ยมันต้องทุกข์จัดต่อมาจากนั้นเวลาเราจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะขณะที่ช่วยตัวไม่ได้ก็ต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะมากำลังที่นอนอยู่นั่นในเมื่อเราเกลือกเรากลัวอยู่กับอุจจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนั่งนึกดูเด็กก็มีชีวิตจิตใจเหมือนคนหลังจากนั้นถ้าเราจะหิวอาหารบิดามารดาพี่เลี้ยงไม่ทราบต้องร้องแสดงอาการให้ปรากฏตอนเป็นเด็กมีความปรารถนาไม่เป็นไปตามใจนึกทุกอย่างมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนึกดูเมื่อเราโตแล้วนี่ต้องการอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องการอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องการหวานได้เปรี้ยวต้องการเปรี้ยวได้เค็มต้องการเค็มได้ขมแล้วเมื่อมันไม่สมใจเรานึกที่มันมีความสุขหรือความทุกข์ต่อมาเมื่อโตก็ต้องรับภาระทุกอย่างงานที่ทำไม่มีที่สิ้นสุดของบุคคลผู้มีชีวิตเมื่อเวลาถึงแม้ร่างกายไม่สามารถจะทำอะไรได้สมองก็ยังมีความคิดว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้คนที่ตายไปแล้วทุกคนไม่มีใครจบกิจที่ตนปรารถนาอาการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์แนวกายที่เราครองอยู่นี่มันสะอาดหรือว่ามันสกปรกถ้าเราจะปรารภความรักปรารถนาในคู่ครองแล้วก็นั่งมองดูให้ดีเราต้องการคนสวยเราต้องการคนที่มีรูปร่างหน้าตาพิธีน่ารักผิวพรรณพิธีน่าปรารถนาสำหรับเราแต่เราเขากับเราใครสะอาดใครเขากับเราใครดีแล้วร่างกายของแต่ละคนนี้สะอาดน่ารักหรือยังไงเมื่อพิจารณาไปภายในก็เห็นว่ามีสภาพเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมและการอย่างนี้ความรักที่เรามีความปรารถนาอยู่นั่นมันมีความหวานขณะเมื่อความรักยังปรากฏเมื่อมีความสัมผัสกับอารมณ์ใจที่คิดคดกล่าวคือที่ขัดข้องสิ่งกันและกันอารมณ์ขุ่นมัวมันก็เกิดอาการที่อารมณ์ขุ่นมัวมันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์เห็นทุกข์หรือยังว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมันเป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์มันเป็นร่างกายที่ประกอบด้วยความสกปรกโสมมอย่างที่พูดไปแล้วในกายคตานุสติกรรมฐานเพราะนำไปทุกขังในที่สุดร่างกายนี้ก็ตายแล้วเราแบกเอาคนรักไปได้ไหมคนที่เรารักยิ่งสามีหรือภรรยาบุตรธิดาใครก็ตามที่เรารัก
เขาตายพร้อมกันกับเราไหมเวลาที่เราจะตายเวลาที่เรามีป่วยเป็นทุกขเวทนานี่เขาป่วยกับเราหรือเปล่าเป็นอันว่าเราเท่านั้นเป็นผู้รับผลในตนเองแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเจ้าร่างกายนี่มันไม่ทรงตัวแล้วมันก็แก่เรื่อยไปแล้วในที่สุดมันก็ตายในเมื่อร่างกายมันจะตายตายแล้วไปไหนถ้าจิตละใจของเราเลวเราก็ไปอบายภูมินี่เราสกัดกั้นเราก็มาอบายภูมิด้วยการทรงศีลให้บริสุทธิ์เราสกัดกั้นความยากลำบากในทรัพย์สินครานด้วยการให้ทานเป็นกำลังป้องกันความจนเข้าไว้ถ้าไปพระนิพพานยังไม่ได้เราจะเกิดเมื่อไรเราก็มีความสุขเพราะทรัพย์สินครานมากเรารักษากำลังใจให้ทรงตัวตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนจะเป็นการภาวนาหรือว่าพิจารณาอะไรก็ตามจะเพ่งกับสิ่งก็ตามให้จิตมันทรงอารมณ์ตามที่เราต้องการนี่เป็นกำลังใหญ่เพื่อจะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานพิจารณาก็ได้ภาวนาก็ได้ใคร่ครวญก็ได้ทรงจิตอารมณ์ทรงตัวก็ได้เมื่อจิตใจทรงอารมณ์เป็นฌานจิตมีสภาพหยุดเหมือนกับคนวิ่งเหนื่อยๆความฉลาดไม่เกิดมันเหนื่อยมากคิดอะไรไม่ออกถ้าเราหยุดยืนพักให้หายเหนื่อยจิตใจมันก็แจ่มใสมองอะไรก็เห็นชัดถนัดอย่าคิดอะไรก็ได้สมความปรารถนาปัญญามันก็เกิดข้อนี้มีประมาณชั้นใดถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำกำลังใจให้ทรงตัวมีจิตสงบสงัดปราศจากอารมณ์อย่างอื่นเข้ามารบกวนเราตั้งอารมณ์ไว้ในกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งให้ตั้งอยู่แต่เฉพาะอารมณ์นั้นอย่างนี้จัดว่าฌานหรือสมาธิเมื่อทรงสมาธิดีแล้วหรือว่าก่อนจะทรงอารมณ์อย่างนั้นเราก็พิจารณาขันธ์ห้าตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์ห้ามีสภาพไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในสุดขันธ์ห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราซิจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเคยทนุถนอมมันด้วยประการทั้งปวงเอาออกเอาใจมันทุกอย่างสิ่งไรที่มันต้องการเราหาให้แต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปตามความเราปรารถนาไหมร่างกายมันจะทรงตัวไหมเราไม่อยากแก่มันแก่ไหมเราไม่อยากป่วยมันป่วยไหมเราไม่อยากตายมันตายไหมมันไม่เชื่อเราเลี้ยงเท่าไหร่มันก็ไม่เคยตามใจเราแต่เมื่อสภาวะเป็นเช่นนี้เราก็บรรดาท่านพุทธบริษัทเรายังจะหลงร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรพบไหนเป็นแดนที่เราควรจะเกิดอบายภูมิเราไม่ต้องพูดกันเพราะว่าอบายภูมินั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการคือเกินการเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิฉันเป็นแดนที่เต็มไปด้วยความกันดารเป็นแดนที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเราไม่ต้องการเราก็สกัดกั้นมันเสร็จแล้วด้วยอำนาจของศีลทานังสกโสทานังการจะไปสู่สวรรค์ได้แล้วก็อาศัยทานเป็นกำลังแล้วศีลก็เป็นกำลังอีกกำลังหนึ่งให้เราเกิดบนสวรรค์สำหรับพรหมโลกนั้นเราก็ใช้กำลังฌานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นอย่างเหนียวที่จะให้เราเกาะติดอยู่ในพรหมโลกเราทำได้แต่ว่ามนุษย์สันโลกเทวโลกพรหมโลกบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นแดนที่พ้นทุกข์แล้วหรือยังพวกเราทั้งหมดเคยเกิดเป็นมนุษย์กันมานับชาติไม่ถ้วนเคยเป็นเทวดาเป็นพรหมมานับชาติไม่ถ้วน เคยเกิดในอบายภูมิมาแล้ว เคยลงนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเศรษฐชาติสติฉานเป็นมาแล้วทั้งหมดแต่ว่าความสิ้นสุดในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีถ้าเราจะดิ้นรนไม่รักษาความดีคือปล่อยให้ความชั่วครอบงำจิตเราก็เห็นจะไม่มีทางที่จะพ้น
เขตที่เป็นอมิตรคือเป็นศัตรูได้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้แก่มนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกและอบายภูมิทั้ง4ประการเอเจนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายทรงกำลังใจไว้เพื่อพระนิพพานว่าการเกิดในคราวนี้ถือว่าเป็นการเกิดในวาระสุดท้ายที่สุดในชีวิตของเราว่าการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีพรหมคนดีไม่เป็นแดนพ้นความทุกข์ไม่สามารถจะทรงความสุขได้อย่างจริงจังในเมื่อความสุขมันทรงไม่ได้อย่างจริงจังเราก็ไม่ต้องการมันแดนที่มีความสุขมีความสำราญอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงนั่นก็คือแดนของพระนิพพานพระนิพพานมีแดนไหมหรือว่าพระนิพพานศูนย์ศูนย์หรือไม่ศูนย์มีแดนหรือไม่มีแดนถ้าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ต้องคิดคิดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิสอนเราในชาตินี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีว่าวินิจเป็นเชื้อของความทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆอันนี้เป็นปัจจัยเกิดความสุขมันก็สุขจริงๆอันนี้ของสกปรกโสมมมันไม่สะอาดมันก็สกปรกจริงๆนี่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นความจริงทุกอย่างฉะนั้นแดนที่มีความสุขจริงอย่างยิ่งไม่มีทุกข์เจือปนก็คือแดนพระนิพพานแดนพระนิพพานก็เป็นแดนจริงๆมีความสุขจริงๆแล้วก็ต้องมีจริงเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงมีอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมันก็ไม่ถอยเมื่อจิตมันไม่ถอยทำยังไงก็เรามันก็มีอย่างเดียวการก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแต่ว่าขอเตือนสักนิดถ้าจะทำจิตของเราให้ทรงอารมณ์เป็นพระนิพพานจริงๆขอบรรดาท่านภิกษุสมณเณรพุทธบริษัทชายหญิงจะพยายามทรงอารมณ์บารมี10ประการไว้ครบถ้วนอันนี้ทิ้งไม่ได้แกะบารมี10ประการว่าสิ่งไหนบ้างที่ยังไม่มีสำหรับเราเรายังบกพร่องอยู่อย่าให้บกพร่องและใช้กำลังสมาธิควบคุมให้ทรงตัวให้มีกำลังจรณะ15ที่เป็นกำแพงกั้นที่จะไม่ให้เราตกเข้าอยู่ในสภาวะของความชั่วแห่งจิตอีกอย่างหนึ่งกำลังที่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรว่าจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เข้าถึงความสุขนั่นก็คืออิทธิบาท4รวมความว่าถ้าเราต้องการพระนิพพานและคุณธรรมทั้ง3ประการนี้อย่าให้คลาดจากจิตขอบรรดาแต่พุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงกำลัง3ประการให้ทรงตัวแล้วก็ใคร่ครวญหาความจริงว่าร่างกายมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหาความดีไม่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก็ไม่พ้นทุกข์เมื่อสิ้นวาสนาบารมีเมื่อไรก็ต้องกลับมาเป็นคนใหม่ดีไม่ดีก็เลยลงนรกไม่เป็นเรื่องทีนี้สำหรับเรื่องของพระนิพพานนี้บางตัดบางที่เขาบอกศูนย์ส่วนใหญ่แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าไม่ศูนย์ในเมื่อศูนย์หรือไม่ศูนย์แล้วก็ต้องพิสูจน์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฝึกมโนวิธิหรือทิพยจักขุยานวิชาการทั้งหลายทั้งหมดเหล่านี้ของเรามีครบถ้วนบริบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ากำลังใจของท่านไม่สู้ปฏิเวทาที่องค์สมเด็จพระบรมครูให้ก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับท่านแต่กำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสู้เมื่อไรเป็นอันว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรจะชี้ชัดให้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบว่าพระนิพพานนั้นศูนย์หรือไม่ศูนย์
คำว่านิพพานังปรมังสุญญังอะไรสุญกันแน่นิพพานสุญหรือว่าอะไรสุญในพระบาลีข้อนี้ท่านกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมะอย่างว่างอย่างยิ่งว่างอะไรก็ว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมท่านไม่ได้บอกว่าว่างจากสภาวะของพระนิพพานเป็นอันว่าพระนิพพานทรงไว้ในกำลังใจและควบคุมใจไว้ในฐานจาคานุสติกรรมฐานในศีลานุสติกรรมฐานในกายคตานุสติกรรมฐานในอสุภกรรมฐานในมรณานุสติกรรมฐานควบคุมลงกำลังใจเข้าไว้แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาอริยสัจตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาทรงสอนแล้วก็ใช้มโนยิทธิที่สามารถปฏิบัติกันได้แล้วเข้าไปตรวจพระนิพพานบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะหายสงสัยทันทีว่าพระนิพพานขององค์สมเด็จพระจินสีนี่อยู่ที่ไหนอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับคำแนะนำในวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงกำลังกายตามอัธยาศัยจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่ให้ก็ขอให้กำลังใจของท่านตั้งจิตไว้ตรงเฉพาะพระนิพพานแล้วก็ปฏิบัติพระกรรมฐานทุกอย่างให้ทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลและสมาธิทั้งสองประการใหญ่คลาดจากใจแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณเป็นอาวุธประหัตประหารฆ่าศึกกิเลสให้ขาดเป็นสมุทเฉทประหารสำหรับเวลาการได้อธิบายกันก็หมดแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้บรรษาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงกำลังใจไว้ตามที่แนะนำมาจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี